สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมนูกล้วยกล้วยดำๆน้ำตาลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะกล้วยประมาณสองร้อยกรัมป้าแช่แข็งไว้นะสองลูกอะ่ะไม่ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะก็ใส่งาแล้วก็น้ำตาลลงไปที่เราตวงไว้คนพอเข้ากัน ไข่สองใบเบอร์ไหนก็ได้ล้างมือก่อนแยกไขนะคะตีไข่แดงแล้วก็เทส่วนผสมกล้วยลงมาสูตรนี้ป้าไม่ได้ใส่แป้งนะไม่ใส่น้ํามันด้วย พิมพ์ทาไขมันให้ทั่วลองด้วยกระดาษไขถ้าไม่ลองจะติดนะคะจากนั้นตีไข่ขาวใช้มือไม่ไหวนะคะต้องใช้เครื่องช่วยตีตีให้แบบแข็งเลยนะเทกล้วยลงมาผสมตอนนี้แหละสำคัญเพื่อนๆป้าคนที่ไรก็ ทำเอาเอาขนมไม่ค่อยขึ้นอ่ะคนแรงอ่ะต้องคนไปทางเดียวกันแล้วคนเบาๆนะคนเบาๆมือคนให้มันเข้ากันป้าได้แค่พิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะเพื่อนๆตามที่วิดีโอนี้เลยจากนั้นก็อุ่นเตาอบไว้นะร้อยแปดสิบองศาโรยด้วยงาขาวหรืองาดำ ใครมีอย่างอื่นก็ใส่ได้นะแต่ที่บ้านมีแค่งาขาวกระดำทำแบบง่ายๆกล้วยหอมป้าก็กินไม่ทันป้าก็แช่แข็งไว้เวลาอยากก็เอามาแปรรูปเป็นแบบนี้จากนั้นก็เข้าตู้อบร้อยแปดสิบองศาประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีขึ้นอยู่ขนาดของพิมพ์แต่ละคนและเตาอบของแต่ละบ้านมาดูเนื้อในกัน ฉ่ำมากเลยนะอร่อยนะแต่แต่บางคนก็าอาจจะทำให้ให้กล้วยอะเละแต่ป้าไม่ชอบเนี่ยมันจะได้มองเห็นเนื้อกล้วยแบบนี้ลองทำดูนะเพื่อนเพื่อนอร่อยมาก